อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่29เมษายนนะครับก็ตื่นเช้ามาก็ไปใส่บาตรนะครับให้แม่นะครับแล้วก็ไปซื้อพวงมาลัยนะครับมาไหว้พระพิฆเนศวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่เราจะไปสัมภาษณ์งานที่แรกนะครับกับอนาคตใหม่เราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็พยายามจะทำให้เต็มที่นะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีกระเป๋าเอกสาร1ใบนะครับเพิ่งจะหาเจอเมื่อเช้านะครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยแล้วก็รองเท้านะครับก็ไม่มีรองเท้าคัชชูอีกมีแต่รองเท้าสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเสื้อผ้าก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูเสื้อนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่จะใส่ไปสมัครงานนะครับหาไม่เจอจริงๆครับในตู้มีแต่เสื้อยีนกับเสื้อยืดนะครับเพราะเป็นคนไม่เคยแต่งตัวแบบนี้เลยนะครับไม่รู้มันเข้ากันหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์ทีนะครับและส่วนกางเกงก็จะเป็นกางเกงสแลกที่ใส่ที่ทำงานนะครับก็จะเป็นสีกลมอีกนะครับผมเสื้อแดงกางเกงกลมรองเท้าน้ำตาลนะครับ อันนี้ก็เป็นองค์พระพิฆเนศที่เช่ามาบูชาเมื่อวานนะครับเมื่อเช้าก็ได้ทำการไหว้พรมอะไรไปนะครับแล้วก็ใส่บาตรให้แม่นะครับแล้วเราก็ทำการห้องนี้จะเป็นห้องแม่นะครับขอพรกับยายเรานะครับเลือกที่จะอยู่บ้านนะครับผมดังนั้นเราก็ต้องพยายามหางานที่มันอยู่แถวๆบ้านเราให้ได้นะครับตัดสินใจแล้วนะครับก็ต้องเดินหน้าอย่างเดียวถ้าไม่ได้ที่นี่ก็คงจะต้องไปตะเวนหาสมัครงานที่อื่นใหม่เรื่อยๆนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์งานแล้วกลับมาเป็นยังไงเดี๋ยวจะกลับมารีวิวทินนะครับผม